กินตาที่บอกว่าธรรมดาก็กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแม่บุญมีบารมีมาแก่เนี่ยแล้วก็ภูงามชูโชคก็มาขำเขาเป็นสตอไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าสักคำจัดแต่ภูงามชูโชคปุ๊บตีกันแหลกจะดีกว่าที่หัวฝั่งเข้าปากไปหัวนายกระซีบมาก่อนโยมทั้งหลายคณะยังนั้นเตะบันไดอยู่บนสวรรค์ยิ่งการฟังพระเป็นสตอได้ตามดูแผ่นดินพอไหวไม่จะอยู่สวรรค์ฟ้ากับสตันยึดป้องทะลุลมแต่แรงตากับพระเป็นสตอคณะยังนั้นเตะบันไดของหัวนายกระซีจะปิดไปฟ้าจุดของเราและจะประทุษตามดูก็ได้เมื่อละมิดจะให้เป็นบันไดสาตมตัวหนึ่งแปลงร่างเป็นเสือเหลืองตัวหนึ่งแปลงร่างเป็นเสือลายตัวหนึ่งเป็นราชสีก็ความแม่แรงกระสีดูปิดดุกด้วยหัวใจความเป็นแม่เองคือผมเพิ่งวันมาป่าเพื่อมีเสือมีหมีมากกว่าต่างวันนี้ก็เต๋อแหกกระดูกแล้วมันอย่างว่าเหมือนตะแก่เนี่ยเป็นเสือเป็นหมีมากกว่าต่างกระดูกปิดบ้านก็ได้พอตะวันตกต่ำเรียบร้อยเทวดารู้ว่าวันแรงกระสีที่มาหันวันนี้ละไม่ก่อถ้าปิดไปก่อนเป็นนี้นี่มันหันวันนี้ตัวไปได้โดยจะหาจะดีมาได้ก็เลยว่ารอเวลาขับไปปล่อยโยมไปดึกดึงกลางคืนโอ้โหเที่ยงคืนละทิ้งไปปล่อยโยมไปเสือต้องสาตัวก่อนลุกหนีกลายเป็นเทวดาปิดบนฟ้าประกอบแรงมาซีปิดมาหาสมุทรโล่มาสอบหาลูกเปิดประตูศาลาที่เคยอยู่เคยนอนถึงลูกสองคนเปิดพอพระองค์ที่ไหนบอกว่าคนเข้าประกอบในฟังพระบัญชีนี้ก็ให้เพราะว่านางสีสอบกันดูกันต้องกันและโดนเปิดกันเลยบอกว่าข้าแม่ข้าแม่หัวมืดไม่ก็ไปเอี่ยวมือคอยวันสองพุทธาลูกตาสอบกันดูกันว่าให้หนูอย่าได้จะได้
ทำละซีจบไปละตอนไปสัตกบันตอนนี้ปูทางก่อที่กระดาษจะดินไปเรื่อยๆจบจุ่มกระดาษจะดินบุกเขียนตีไปเรื่อยๆประเดี๋ยวมาถึงการสัตกบันมาถึงตอนที่พระอินบนสวรรค์แห่งราพระเวสสันดรอาหุไปแล้วอนุโมทนาจะร้องใจพระเวสสันดรกับวันนั้นวันต่างรู้แต่พ่อร้องมาจากตาเมียมาเลยพระอินเกิดแปลกว่ามาเป็นปูพามุดปูพามชูชกนะลงมาขอเมียคืองานภาษีออกสักกะบันเนี่ยสักกะบันก็ได้สักกะบันสุพระอินจึงพระอินท้าสักกะบันอยู่บนสวรรค์ลงมาแปลงร่างเป็นปูพามชูชกพระเวสสันดรก็ยากและตกลงมือเทวดาฆ่าเอาเมียตามที่สุดเป็นนางราชีก็อนุโมทนาจนจืดด้วยหัวมันสร้างบารมีจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจากสุดท้ายเนี่ยช่วยกันเนี่ยก็ความเมียมันช่วยกันแล้วก็จนได้เป็นพระพุทธเจ้าเขาต้องช่วยกันเหมือนพระเวสสันดรกับนางราชีเอาชีวิตคู่กันได้เลยนะหัวเมียอยู่ด้วยกันแล้วมันจะจุ่มจะเย็นเนี่ยมันจะรับจะรวยเพราะมันช่วยกันแน่เนี่ยสุดท้ายยกกระบายตามเมียไปเรียบร้อยพระยิ้มก็แปลงร่างมาเป็นพระยิ้มเหมือนเดิมแล้วบอกว่าท่านรองใจกระดาษข้าเป็นพระยิ้มอีนิดอีคนข้าเป็นตัวอะไรฝากไว้เนี่ยจะได้อยู่ด้วยกันจะได้ไปใช่ไหมรองใจกระดาษพี่อันนี้เป็นการสักการะแล้วพระยิ้มบอกว่าบอกว่าพระเวสสันดรสิบประการด้วยกันว่าพระเวสสันดรก็ขอว่าขอได้ให้หัวไปแล้วเติบโตตัวเติบกับคุณเจ้าบ้านเจ้าเมืองโตโตคือข้ากลับไปขอพรกับพระอินทร์พระอินทร์ก็เลยโดนประการทุกอย่างเป็นหลักนั้นจากนั้นโดนอะไรบ้างกับมหาราชกับที่สิบเอ็ดโดนสิบเอ็ดอะไรผมก็เตือนเลยที่สังกัปปะโดนสิบเอ็ดประเดี๋ยวสิบเอ็ดละแต่งตัวละฝากใกล้จะเป็นจริงมาเรื่อยๆเป็นคนแบบนี้เป็นก่อนแอบเป็นคนละแต่การที่สิทธิ์เด็กมาถึงชื่อว่ากับมหาราชเป็นลูกเด้อโอทิสัตตุจัมมันติจัมสัมปุตตมานาสกัตวัตติเยอัสสัมเมวาสิงสุตตัตตัมมะเตสนาเอาเหล็กมาใส่เสียบยุ่งปัญหาหมดเนี่ยเพื่อการจะดีได้
ดาผู้บรรทุกไปแล้วแน่ผู้บรรไปเมืองก็อิสระคืนนั้นพระเจ้าสนใจฝันว่าไงติดดังพระเจ้าสนใจก็มาฝันหลาพิมีข้าปุ่นดีฝันว่ายังมีใจผู้เดินผิวมันดำดำเนื้อมันกลับเมืองนี้เอาดอกไม้มาเอาใบรูปสองดอกตีนั่งกินสองละองดอกก็มาปุ่นขึ้นฟ้าแล้วก็อยู่ตกลงมาใส่เหลือกับพระเจ้าสนใจก็มาสะดุ้งตื่นเรื่องกำฟ้าได้สั่งคุมความชุ่มชื้นเอาไว้ว่ากล้าตัว